ใจมีรักกันจนนกโพบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยบินไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเมื่อต่างเราก็รักจะเคลื่อนตัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนกอดตัดใจรักลาจากนักร้องเสียงอมตะแล้วก็นักร้องคุณภาพค่ะแต่วันนี้พวกเขาไม่ได้มาร้องเพลงให้เราฟังอย่างเดียวนะคะจะมาพูดคุยถึงโครงการใหญ่แล้วเป็นการกุศลด้วยขอต้อนรับคุณสุชาติสว่างกูลและน้องๆ AF ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม10 AF 10ครับเบนซ์ AF 10ครับผมถัง AF 10ครับแตงโม AF 10ค่ะค่ะสวัสดีครับผมต้น AF 10ครับผู้ใหญ่เดี๋ยวก่อนสงสัยวันนี้ว่าครูต้นเนี่ยครูใหญ่พาน้องๆมาทำอะไรมาซ้อมมาอะไรกันหรือเปล่าคะจะมีคอนเสิร์ตวันที่8พฤศจิกายนที่คอนเสิร์ตที่ว่า I and My Children นะครับก็คือลูกศิษย์ที่เป็นน้องๆที่เป็นลูกศิษย์ในซีซั่น AF10 นะครับปีที่แล้วครับซึ่งครูต้นเนี่ยเป็นครูใหญ่ประจำซีซั่นนี้ด้วยใช่ครับคืออยากสอนให้เด็กๆก็รู้จักจากทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยครับเพราะว่าเงินรายได้จากการทำคอนเสิร์ตเนี่ยเราไปใช้ในกิจการเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งจริงๆใครที่ติดตามคุณต้นสุชาตินะคะก็จะรู้ว่าทำบุญตลอดทุกเดือนนี่จะต้องไปทำกิจกรรมไปเยี่ยมด้วยนะคะทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายสำหรับครั้งนี้เนี่ยมีวาระพิเศษอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าใกล้ปีใหม่ครับในเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเราก็จะจัดงานให้กับพี่น้องทหารตำรวจของเราเนี่ยนะครับสิ่งพิเศษมากกว่าเดือนอื่นๆก็คือเราต้องมีของขวัญให้เขาเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนึงนี้นะครับที่เราได้จากงานเนี่ยก็จะไปซื้อของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่เรากำลังกายเราจะหาได้ค่ะเอางี้ถามน้องๆดีกว่าอย่างเทนเนี่ยมีเตรียมการแสดงอะไรมาบ้างคะบนเวทีก็จะเป็นแนวป๊อปทั่วไปครับแล้วก็จะมีลูกทุ่งจะเป็นเมดเลย์มีเพลงสากลเรียกว่ามากมายครบรถเลยครบรถน้องเบนล่ะน้องเบนนี่ต้องลูกทุ่งแน่เลยใช่ไหมทำไมครับเพราะอะไรครับเพราะคุณพ่อเป็นลูกทุ่งครับลูกทุ่งไงคุณพ่อชื่ออะไรนะคะคุณพ่อจิริพันธ์วีรพงศ์ครับเห็นไหมดังมากร้องเพลงของคุณพ่อให้ฟังหน่อยได้ไหมคะฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งเลยท้องตาหน้าตาเหมือนโจกำลังสนุกเลยถังบ้างถังจะแสดงอะไรดีถังก็จะมีเพลงซิงเกิลแรกของถังครับผมชื่อเพลงรักคำเดียวครับจากนี้จะขอเป็นคนของเธอตามฉันจะเป็นของเธอมีว่าวันคืนจะดีร้ายรักฉันมีเธอทั้งใจมีเหลือที่วางให้ใครไม่รู้จะพูดอย่างไรรักคำดีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับมีหลายสไตล์มีหลายน้องแตงโมจะร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมงานนี้ก็จะมีเพลงคุณตาด้วยนะคะคุณครูจิ๋วพิจิตรค่ะคุณตาในทายาทศิลปินเพลงลูกทุ่งโอ้คู่มันคู่ไม้ต้องไกลกลับมาลาลับแสนเลวเพราะเลวไหล
่อนสะท้อนใจสิ้นเยื่อใยพันแปลไม่แน่นอนโอ้โหน่าไม่จบเลยอ่ะอยากฟังจบต้องไม่ฟังจำไม่ได้คนลุกเลยใช่ไหมครับคนลุกเลยไม่ครับเย็นใช่ไหมนี่น้องเชนสกิปใหญ่นะผมล่ะคนอื่นก็ร้องหมดแล้วสักนิดนึงตอนเพลงนี้ตอนอยู่ในบ้าน AF ด้วยกันนะต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม้บางครั้งชีวิตต้องเจออะไรกระหน่ำแต่ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปโอ้เทิร์นแล้วเทิร์นโอ้โหครับที่ร้องดีกันขนาดนี้เพราะว่าครูใหญ่ดีหรือว่าเราดีอยู่แล้วครูใหญ่ก็มาบอกเคล็ดลับเราบางอย่างเท่านั้นเองทั้งสองอย่างเลยเครียดไหมอ๋อจริงเหรอเครียดไหมครูใหญ่คนนี้อยู่ในบ้านมีบ้างครับครูต้นเนี่ยเป็นคนที่เวลาถ้าต้องทำอะไรแล้วก็คืออยากให้เด็กๆรับผิดชอบหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องเวลานี่ครูต้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสแล้วก็เน้นมากครับเทคนิคการร้องได้จากครูต้นบ้างไหมได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่าเทคนิคการร้องก็คือคุณครูสอนให้เป็นคนมีวินัยค่ะการที่ทำงานตรงจุดนี้ว่าไม่ว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่วินัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคุณครูสอนตลอดเราได้ความรักจากครูครับโอ้ยรู้สึกได้ว่าคุณครูเขาแบบรักลูกศิษย์ทุกคนไม่มีลำเอียงไม่มีอะไรแค่จริงๆแล้วไม่ได้แค่คำพูดเท่านั้นหรือสิ่งที่น้องๆได้สัมผัสจากครูต้นเท่านั้นเพราะว่าครูต้นเนี่ยก็สร้างกลุ่มพลเมืองคุณภาพที่เราทำอยู่ตอนนี้คือการไปดูแลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคือเป็นการให้กำลังใจแล้วเราไปประจำไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นญาติคนหนึ่งเราก็ไปทำตรงนี้ทุกๆเดือนแล้วก็โครงการระยะยาวของกลุ่มเราเนี่ยเราอยากจะสร้างพื้นที่ทางเลือกให้กับคนหลังเกษียณนะครับงานเยอะขนาดนี้เนี่ยปกติแล้วทำอะไรอยู่คะเนี่ยทุกวันนี้ก็จะร้องเพลงนะครับแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็มีบรรยายไปรับเชิญหนึ่งวิทยากรบรรยายจากที่ต่างๆค่ะแล้วเรียนปริญญาเอกถึงไหนแล้วก็เพิ่งจะเรียนได้สองตัวนี้เรียนตัวที่สามกับตัวที่สี่ค่ะวันนี้ชื่นใจจริงๆนะได้ยินคนดีๆคนที่สร้างสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็คิดไปถึงอนาคตด้วยเอางี้เรามาฝากกับกิจกรรมครั้งนี้ดีกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็คอนเสิร์ตนี้ครับจะจัดขึ้นวันที่8พฤศจิกายน2557นะครับเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนเรโทรเรโทศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับผมรับตั๋วหนึ่งใบมีซอฟต์ดริงค์มีดริงค์ด้วยโอ้แต่เป็นซอฟต์ดริงค์นะครับไม่ใช่ฮาร์ดดริงค์เตรียมเน็ตไปเองโอ้โหค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะแต่ว่าวันนี้มาทั้งทีแล้วไม่ให้กลับไปง่ายๆเพราะว่าอยากให้ร้องเพลงสดๆให้ฟังอีกเพลงนึงดูซิลูกศิษย์กับอาจารย์จะร้องเพลงด้วยกันจะสนุกขนาดไหนนะคะขอบคุณมากสำหรับตอนนี้แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยร้องเพลงสดๆเพลงอะไรเอ่ยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกสำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องไปอยู่ต่างแดนนะครับจะรู้ได้เลยว่าไม่มีที่ไหนที่จะมีความสุขมากเท่ากับการที่ได้อยู่ในบ้านของเราครับชื่อเพลงบ้านเราครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเราแสนสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราคำว่าไทยซึ้งใจเพราะใช่ทาสเขาด้วยพระบารมีล้นเกล้าคุ้มเราร่มเย็นสุขสันต์ทุ่งทิพย์ฟ้าคลิบทองริ้วแดดส่องสดใสงามจับใจไม่ใช่ฝันสตรีสมเป็นสีชาติเฉิดฉันดอกไม้ชาติไทยยึดมั่นหอมทุกวันระบือไกลบุญนำพา